สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งในทีที่กองได้นะครับผมมีเพื่อนๆทางบ้านถามมาว่าอยากจะขอลูกฝึกแบบฝึกหัดนะครับผมแยกประสาทระหว่างมือกับเท้าหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยการตีกลองนะครับผมถามว่ามันเป็นการแยกประสาทไหมถ้าจะบอกว่ามันเป็นการแยกประสาทก็ได้เหมือนกันแต่ถามถ้าพูดอีกรูปแบบนึงว่ามันเป็นการไปด้วยกันคือประสาทเนี่ยมันไม่ได้แยกกันนะมันไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นอีกพูดได้เหมือนกันแบบนั้นเหมือนกันประมาณว่าตีไปแล้วมือกับเท้ามันไปด้วยกันอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะแยกประสาทระหว่างมือกับเท้าออกจากกันผมคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือการทำงานร่วมกันมากกว่าถ้าเราพูดอีกมุมนึงนะถามว่าแยกประสาทก็ได้เหมือนกันนะครับฝึกว่ามือกับเท้าให้มันนะครับผมเคลื่อนที่ไปในแต่ละเส้นทางของมันก็คือไฮแฮทก็ไปในส่วนของไฮแฮทเบียดดัมก็ไปในส่วนของเบียดดัมแสดงก็ไปในส่วนของแสดงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมฝากไปฝึกหัดหนึ่งแล้วกันจริงๆเคยสอนนะครับผมไปแล้วครั้งหนึ่งว่าหลายๆคนที่ติดขัดนะครับผมมือกับเท้าไปด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็ให้แบบฝึกหัดนี้ไปเหมือนกันนะครับผมลองฝึกแบบฝึกหัดนี้ดูนะครับผมเริ่มต้นเพื่อนๆลองฝึกตีง่ายๆแบบนี้ก่อนก็คือ1และ2และ3และ4และอันนี้ดูก่อนนะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆ1และ2และ3และ4และไปเรื่อยๆนะฝึกตีนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมพอรู้สึกว่าโอเคฉันตีได้ส่วนใหญ่ก็จะตีได้มันเป็นง่ายๆนะครับ1และ2และ3และ4และนะครับผมคราวนี้เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวขบเขต2ชั้นเป็นจังหวะอะของจังหวะที่2จังหวะอะของจังหวะที่2คือไงนะครับ1 e and a 2 e and a อะเห็นมั้ยไฮแฮทยกขึ้นแล้วนะแล้วก็มันจะมาระหว่างไฮแฮทกับไฮแฮทไฮแฮทเราจะตีเป็น1และ2ไอ้จังหวะอะเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างและของจังหวะที่2ไปจังหวะที่3และอะ3นั่นเองนะลองช้าๆดูก่อนนะ1 e and a2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a แค่นี้เองแต่ว่าประเด็นคือมันเหมือนง่ายใช่มั้ยพูดแค่นี้เองนะครับผมแต่จริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยเวลาอยากฝึกแยกภาษาก็คือไอ้มือกับเท้าเนี่ยมันไปด้วยกันเป็นกลายเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a เป็นแบบนี้ถูกไหมครับฝึกแรกๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้สัก 50-50 อ่ะคือคนที่ฝึกแล้วมือเท้าไปด้วยกันเนี่ย 50% เลยกับคนที่มือกับเท้าพอแยกกันได้เนี่ยนะครับผมก็คือ 50-50 เลยจากที่ผมเคยสอนมานะครับผมคราวนี้เพื่อนๆจะฝึกยังไงดีนะครับผมก็ฝึกลูกนี้แหละแต่เริ่มจากช้าๆก่อนกลายเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and aแรกๆเพื่อนๆอาจจะเน้นอะ3 e and ก่อนไอตัวอะของเบสดัมเนี่ยลองเน้นดูก่อนเน้นแบบคิดตามมันเยอะๆ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ประมาณนี้แล้วก็เร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ในช่วงแรกที่ฝึกเนี่ยพยายามคิดตามเท้าอะเนี่ยให้เยอะๆ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเรียกความเร็วขึ้น e and a 3 e and a ยังนึกตามอยู่นะยังนึกตามจังหวะอะอยู่ 3 e and aคราวนี้ซ้อมแบบช้าๆนะซ้อมแบบช้าๆจนรู้สึกว่ามันรีแลกอย่าเพิ่งไปเร็วนะซ้อมช้าให้รีแลกก่อนอย่าเพิ่งไปเร็วโดยเด็ดขาดจนรีแลกค่อยเล่นความเร็วขึ้นพอช้ารีแลกแล้วค่อยเล่นความเร็วขึ้นนะเล่นความเร็วขึ้นเนี่ยพอตอนฝึกเร็วเนี่ยพยายามไม่ต้องไปนึกตามมันมากปล่อยให้มันร่างกายมันไปสบายๆเพราะว่าเขาเรียกว่าเราฝึกคานมาแล้วฝึกเดินช้าๆมาแล้ว
นะตอนนี้เรากำลังจะฝึกวิ่งก็คือเพิ่มความเร็วขึ้นประมาณนี้แล้วก็เร่งความเร็วขึ้นแต่ถ้าความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกว่าเพื่อนรู้สึกว่ามันยังขัดอยู่แล้วมันยังไปต่อไม่ได้พยายามให้รักษาความเร็วที่ช้าลงกว่านี้อีกก็คือสมมุติว่าตี90แล้วรู้สึกว่ามันยังขัดอยู่เนี่ยให้กลับมาตี85หรือ80ก่อนแล้วก็ซ้อมแบบ80กับ85ให้มันรีแลกซ์ก่อนแล้วค่อยไป90ไป95ไป100ไป120ค่อยๆเพิ่มไปประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแบบฝึกง่ายๆที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองไปฝึกดูนะครับในการแยกประสาทที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็มันจะต่อยอดไปในอะไรต่างๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ